ครับสวัสดีท่านครับคลิปนี้เราจะมาดูการปลดรหัสหน้าจอของ Vivo Y53 กันตอนนี้จะใช้โปรแกรม Miracle นะครับเป็นตัวช่วยปลดนะนะครับก็ขั้นแรกเลยนะครับเราก็ทำการปิดเครื่องให้เรียบร้อยเนาะนะครับเพราะว่าเราจะต้องเข้าโหมดสำหรับในการแฟชนะครับก็ทำการปิดเครื่องให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการปลดทำยังไงโปรแกรมที่ใช้ปลดนะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ใต้คลิปนะครับนะทีนี้ท่านใดอยากลองใช้ก็ลองไปโหลดมาทดสอบดูนะครับตัวนี้เป็น Vivo Y53 นะครับติดรหัสวาดนะครับวิธีการเข้าโหมดแฟชนะครับก็ให้กดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงค้างนะครับแล้วก็เสียบสายนะครับมันจะเป็นโหมดสำหรับในการจัดการด้วยโปรแกรมของตัวเนี้ยนะครับโอเคเสียบสายเสร็จเรียบร้อยมันจะไม่มีอะไรขึ้นนะมันจะนิ่งเลยนะครับเหมือนกับว่ามันดับไปนะครับแต่ที่จริงทีนี้เรามาดูที่โปรแกรมคอมครับพอเราเสียบสายเข้าไปเนี่ยเราต้องเช็คว่ามือถือมันต่อเข้ากับคอมหรือยังโดยดูที่พอร์ตในตัว Device Manager นะครับDriver ของโปรแกรมนะครับมันจะมีลักษณะพอร์ตโผล่ขึ้นมานะครับคือตัวนี้แบบนี้นะครับเป็นรูปปลั๊กแบบนี้นะครับจะต้องมีการเชื่อมต่อแบบนี้นะครับของท่านไหนไม่มีต้องทำให้มันมีนะครับโดยการติดตั้งไดเวอร์นะครับบางทีเราเสียบเข้าไปมันอาจจะขึ้นตัวสีเหลืองๆตกใจอะไรแบบนี้นะครับถ้าไดเวอร์ยังไม่มีอันนี้ผมใช้ Windows 10นะมันจะทำการลงไดเวอร์เองนะครับจากนั้นเปิดโปรแกรม Miracle ขึ้นมานะครับให้เข้าโหมดชอคอมนะครับตามภาพแล้วก็เลือกเป็นด้านบนตัวนี้เป็น Vivo นะตัวนี้ว่าเป็น Vivo Y53 นะครับเลือกรุ่นนะครับเสร็จเรียบร้อยนะด้านล่างนะครับด้านล่างตัวนี้ต้องเลือกเป็นตัวนี้นะครับเลือกเป็น format นะครับ and factory นะครับโอเคก็เลือกตามนี้นะครับเลือกตามคลิปเลยนะครับตัวนี้ก็เลือกพอร์ตนะครับเนี่ยพอร์ตที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะสัมพันธ์กันนะครับถ้าเราเชื่อมต่อไม่ได้พอร์ตตัวนั้นจะไม่โผล่นะครับถ้าเรามันเชื่อมต่อได้มันจะพอร์ตตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาให้เราเลือกนะครับจากนั้นก็เลือก format and reset นะครับจากนั้นกด start ครับมันจะไปทำการสั่งคืนค่ามือถือนะครับเสร็จเรียบร้อยดูครับมือถือมันจะทำการรีบูตขึ้นมาทีนี้นี่เห็นไหมนะครับอันนี้คือการสั่งคืนค่าด้วยโปรแกรมนะครับ Miracle นะครับก็ต้องทำความเข้าใจกับโปรแกรมก่อนนะครับโปรแกรมพวกนี้เป็นโปรแกรมที่ช่างที่ใช้ในการทำงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหามือถือติดรหัสนะครับในกรณีที่เราไม่สามารถวิป data หรือไว้ data ได้นะครับต้องใช้โปรแกรมพวกนี้ช่วยซึ่งมันก็ไม่ได้ทุกรุ่นนะครับมันมีรุ่นที่จำกัดนะครับเราก็ต้องดูรุ่นที่มันมีอยู่ในโปรแกรมอะนะครับซึ่งโปรแกรมเนี่ยมันก็มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็ได้มาจากอินเทอร์เน็ตละนะครับก็ไปดาวน์โหลดมานะครับวิธีการใช้งานก็ศึกษาพอสมควรนะครับก่อนที่จะมาทำตัวนี้นะแต่ท่านดูคลิปนี้แล้วก็ลองเอาไปทดสอบดูนะครับตัวนี้เป็น Miracle version 2.8 นะครับที่ผมใช้นะครับก็ลองค้นหาดูนะครับพิมพ์ใน Google นะครับถ้าเวลาท่านเปิดโปรแกรม Miracle ขึ้นมาแล้วมันจะปุ่มจางนะครับปุ่มไม่สามารถกดสตาร์ทได้ให้ท่านดูวิธีการแก้อยู่ในคลิปใต้คอมเมนต์ใต้คลิปของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวางคลิปวิธีการแก้ปัญหาไอ้ปุ่มจางให้นะครับมันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ช่วยให้เราสามารถทำงานแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้นะครับโอเคหลังจากเราทำการสั่งรีเซ็ตเสร็จนะครับมันจะทำการสั่งคืนค่าโรงงานของมือถือเลยนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับหลังจากสั่งคืนค่าเสร็จก็จะเข้าสู่หน้ายินดีต้อนรับนะครับสำหรับมือถือใหม่เหมือนกับแจกกล่องเลยนะครับแต่หน้าตามือถือก็อาจจะแตกนะเพราะว่าจะของเครื่องเขาทำหล่นมานะครับก็เซตค่านะครับเซตค่าเหมือนเครื่องใหม่เลยนะครับตัวนี้เราก็ยินยอมนะครับถ้าไม่ยินยอมไปต่อไม่ได้อันนี้ก็เลือกภาษาเลือก Wi-Fi ไม่ต้องต่อก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เราจะสามารถกดข้ามได้อยู่อันนี้มันให้ตั้งค่าหน้าจอนะครับลองดูมันให้ข้ามไหมเดี๋ยวสักครู่นะครับปกติมันจะให้เรากดข้ามได้นะอยู่ตรงไหนเอ่ยอันนี้รหัสหน้าจออยู่ในนี้หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะครับไม่มีเดี๋ยวลองกดย้อนกลับครับ
อ๋อโอเคอยู่ตรงกลางตรงนี้นี่เองมองข้ามไปได้นะครับกดตรงนี้เลยป้าบเข้าไปนะครับก็คือกดเอาไว้ทีหลังอะนะครับข้ามไปก่อนก็จากนั้นก็กดถัดไปเรื่อยๆนะครับโอเคยินดีต้อนรับครับตอนนี้ก็ไม่ติดรหัสแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกติแล้วโอเคครับก็ขอบคุณท่านนะครับที่กดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ